องผ่านๆคิดว่าเป็นไก่ผัดพริกทั่วไปคุณผู้ชมแต่จริงๆแล้วไก่ผัดพริกจานนี้ใช้พริกบางช้างค่ะของดีสมุทรสงครามคือจริงๆอยู่ในตระกูลเดียวกับพริกชี้ฟ้านะคะแต่จุดเด่นคุณผู้ชมดูก่อนสีจะสวยกลิ่นหอมมีความมันแถมยังไม่เผ็ดมากทำให้กินง่ายด้วยนะคะซึ่งพริกบางช้างเนี่ยอยู่คู่กับสมุทรสงครามมาตั้งแต่อดีตเลยเพราะที่นี่ดินดีค่ะเมืองสามน้ำอยู่แล้วกร่อยจืดเข้มรวมถึงมีการทำสวนแบบยกร่องก็เลยมีข้อได้เปรียบของพื้นที่ที่มีคลองสาขาอยู่เยอะน้ำเนี่ยมันก็จะเลยจะไหลเวียนดีนะคะเหมาะกับการปลูกพริกบางช้างซึ่งก็กินได้หลายวิธีเลยค่ะจะตำเป็นน้ำพริกหรือว่าแช่อิ่มกินหวานหวานมันก็อร่อยดีเหมือนกันนะคะปัจจุบันค่ะสภาพพื้นที่สวนเปลี่ยนไปเยอะเลยทั้งการทำสวนที่เปลี่ยนจากปลูกพืชผสมผสานมาเป็นพืชเชิงเดี่ยวมากขึ้นบวกกับมีพริกที่อื่นเข้ามาตีตลาดทำให้ชาวสวนปลูกพริกบางช้างกันน้อยลงซึ่งในกิจกรรมแคมป์ยกพลคนน้ำพริกนะคะจัดขึ้นโดยศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมไทย PBS ค่ะเราก็เลยเปิดบทเรียนนะคะชวนคุยกันเรื่องประเด็นเล่าเรื่องเมืองสามน้ำค่ะโดยคุณปัญญาโตกทองปราชญ์ชาวบ้านสมุทรสงครามนะคะสะท้อนว่าเรื่องพริกบางช้างเนี่ยเหลือน้อยจริงๆเพราะว่าระบบนิเวศลุ่มน้ำแม่กลองเปลี่ยนไปเยอะค่ะซึ่งในฐานะคนท้องถิ่นที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมมาหลายครั้งก็บอกว่าอาหารการกินท้องถิ่นเนี่ยอย่างปูกับกุ้งมันก็ลดลงไปด้วยเหมือนกันยิ่งรอบใหม่มีการเข้ามาของปลาหมอคางดำนะคะทำให้วิกฤตหนักเลยวัตถุดิบที่จะใช้ตำน้ำพริกหรือกินแหนมน้ำพริกอาจไปไม่แบบอาจไปต่อไม่ได้เหลือเพียงแค่ในอดีตนะคะเรื่องนี้ผู้เข้าร่วมแคมป์ร่วมแชร์ประสบการณ์กันมากเลยเพราะจังหวัดบ้านเกิดก็เจอปัญหาแบบเดียวกันเลยล่ะค่ะลุ่มน้ำปากพนังตำบลบ้านเพิงอำเภอปากพนังซึ่งเป็นน้ำสามน้ำพื้นที่สามน้ำของจังหวัดนครศรีธรรมราชในลุ่มน้ำปากพนังซึ่งมีปลาหมอคางดำระบาดในบ่อกุ้งอ่ะซึ่งเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งหรือเลี้ยงปลาต่างๆก็เช่นกันถูกสะท้อนเสียหายมากมายเลยคือเราได้รู้กับวัฒนธรรมของที่นี่ว่าแล้วความโดดเด่นของพริกของอะไรที่มันมีในที่นี้แต่ที่อื่นอ่ะอาจจะไม่เหมือนกันรสชาติเนื้อของพริกเมล็ดของพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราได้รู้กับวัฒนธรรมของที่นี่ว่าแล้วความโดดเด่นของพริกของอะไรที่มันมีในที่นี้แต่ที่อื่นอ่ะอาจจะไม่เหมือนกันรสชาติเนื้อของพริกเมล็ดของพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลูกพริกบางช้างสมัยก่อนก็ทำเอาไปแกงเอาไปใส่เอาสดไปใส่แกงเอาแห้งไปทำพริกโขกมันมีน้อยนี่จริงๆแล้วของพวกเนี้ยมันทรงคุณค่ามันเป็นคือมันเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของบ้านเราที่อื่นไม่มีอ่ะไปปลูกที่อื่นยังอร่อยเท่าที่นี่ไม่ได้เลยระบบนิเวศสามน้ำเนี่ยมันมีสัตว์และพืชที่หลากหลายจริงๆเพราะว่าแม่กองเนี่ยไปดูดิเรามีนาเกลือมีนาข้าวมีบ่อกุ้งมีบ่อปลาเรามีหลากหลายแล้วก็ในทะเลเราก็มีสัตว์หลากหลายในคลองเราก็มีเพราะน้ำเป็นตัวกำหนดพืชและสัตว์ถูกไหมฟังงั้นจึงมีความหลากหลายหนึ่งในการเรียนรู้ของแคมป์ยกพลคนน้ำพริกคือเอกลักษณ์ของพื้นที่และประวัติศาสตร์นะคะที่หลอมรวมให้อัมพวาเป็นย่านสำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่ากันว่าชุมชนไหนที่ร่ำรวยก็จะมีวัดเยอะเพราะชาวบ้านมีศักยภาพในการทำนุบำรุงวัดนั่นเองซึ่งสมุทรสงครามก็ถือว่าเป็นย่านที่มีวัดมากค่ะส่วนหนึ่งก็มาจากการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจจากการทำสวนมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอย่างที่วัดบางกระพ่อมอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่นะคะในวิหารเนี่ยมีภาพปูนปั้นเรื่องพุทธประวัติด้วยและความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาทสันนิษฐานว่าสร้างในปลายรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่4ภาพปูนปั้นเหล่านี้มีภาพวิถีชีวิตชาวสมุทรสงครามแทรกอยู่ตลอดค่ะเช่นต้นไม้พืชสวนอย่างลองกองทุเรียนมะม่วงมะพร้าวตาลหมากกล้วยฝรั่งน้อยหน่ามังคุดส้มโอมะละกอนะคะและปรากฏภาพการทำสวนยกร่องด้วยลักษณะกว้างตื้นซึ่งก็จะเห็นการทำนาข้าวอยู่ด้วยแสดงถึงภูมิปัญญาที่อยู่คู่ย่านสวนมายาวนานค่ะก็ลงพื้นที่ไปเห็นของจริงมาแล้วนะคะในภาคบรรยายเราได้คุณกริชเหลือละไมค่ะนักโบราณคดีนักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์อาหารมาเปิดอีกหนึ่งประเด็นค่ะ
เรื่องการเดินทางของความเผ็ดพูดถึงประวัติศาสตร์ของรสเผ็ดนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์พบหลักฐานคนโบราณในบ้านเรากินดีปลีพริกไทยจากนั้นก็มีการใช้พืชให้รสเผ็ดซ่าค่ะเช่นลูกกำจัดมะแขวนนะคะกระทั่งได้รับอิทธิพลจากการค้าขายของตะวันตกก็เลยมีพริกรสเผ็ดเข้ามาพร้อมวัฒนธรรมการกินจากต่างชาติมีการจับพริกมามิกซ์ค่ะกับวัตถุดิบอื่นด้วยเกิดวิธีการกินที่มันหลากหลายมากขึ้นซึ่งแม้ว่าอาหารการกินเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามความนิยมแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับคนกินนี่แหละค่ะว่าจะเลือกกินยังไงให้พริกท้องถิ่นหรือพริกที่มีอยู่ไม่หายไปตามการเปลี่ยนแปลงนะคะมันอยู่ที่คนนั้นคนกลุ่มนั้นคนชาติพันธุ์นั้นๆที่จะทำให้เกิดความเผ็ดมากเผ็ดน้อยหรือว่าผสมส่วนผสมอื่นๆเข้าด้วยกันยังไงเพื่อที่จะให้ถูกลิ้นของตัวเองเนี่ยคือว่าทำอาหารนะฮะคือถึงแม้ว่าจะมีอะไรใหม่เข้ามาจริงๆก็ใช้มันสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยเราไม่ใช้เหมือนพวกนั้นหรอกพวกนั้นมันเผ็ดเกินไปเผ็ดอย่างนั้นแล้วจะกินรสอื่นรู้เรื่องได้ยังไงอะไรเงี้ยมันก็มีข้อดีข้อด้อยต่างกันไปคือเรารู้ทันเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยไอ้นั่นมันสำคัญว่ะเพื่อที่จะรักษาไอ้นั่นไว้ได้เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างวะอะไรเงี้ยก็มานั่งคุยกันสมมติว่าถ้าเราอยากให้พริกนี้มีอยู่พริกนี้มันอยู่ในสภาวะแบบไหนล่ะมันต้องมีป่าใช่ไหมเอาป่าไว้สักผืนหนึ่งให้ไอ้นี่มันอยู่อะไรเงี้ยครับในวงบรรยายนะคะหนึ่งในผู้ร่วมแคมป์จากอำเภองาวจังหวัดลำปางแชร์ประสบการณ์น้ำพริกโบราณค่ะเป็นพริกโบราณที่กำลังจะสูญหายนะคะโดยพริกชนิดนี้เป็นพริกที่เกิดจากมูลนกมีกลิ่นหอมเนื้อแน่นแต่ทุกวันนี้ชีวิตผู้คนเปลี่ยนไปค่ะเลือกใช้พริกตามท้องตลาดที่เม็ดใหญ่กว่าแต่ความหอมและเผ็ดไม่เหมือนเดิมจนกลิ่นและรสชาติความเผ็ดในอดีตเนี่ยเริ่มจางหายซึ่งหลากหลายเรื่องเล่าจากพริกและน้ำพริกท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบชั้นดีที่ผู้ร่วมแคมจะได้ปรุงเป็นความรู้ค่ะและแลกเปลี่ยนกันเพื่อการอนุรักษ์ซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นรายการของเรายกพลคนน้ำพริกด้วยนะคะเกิดขึ้นในปีแน่นอนโดยในวันพรุ่งนี้ค่ะชาวแคมป์ยังมีกิจกรรมปรุงประสบการณ์ร่วมกันจะเผ็ดอร่อยขนาดไหนติดตามต่อในวันพรุ่งนี้เลยค่ะ